นวลสำราญลุ่มผู้โรยผู้ผ่านอ้อมล้อมเพียบพร้อมความสามัคคีประเพณีวัฒนธรรมผู้ไทยสูงค่าผู้ผาพ่อทิศมูลเก่าแก่แม่น้ำห้วยเตียมลือชื่อน้ำระบือห้วยเชือกเกลิกก้องน้องบักเลนดินแดนแห่งมัจฉามวลพืชธัญญาหารสมบูรณ์บุญพระบารมีเลิศล้ำน้อมนำพาทฤษฎีใหม่โรงเรียนบ้านโนนสำราญขอต้อนรับศิษย์เก่าชาวโนนสำราญทุกท่านเข้าสู่งานคืนสู่เย้าศิษย์เก่าชาวโนนสำราญประจำปี2557ด้วยความยินดียิ่งโรงเรียนบ้านโนนสำราญตั้งอยู่ที่หมู่ที่5ตำบลกุสิมคุ้มใหม่อำเภอเขาวงจังหวัดกาฬสินธุ์ก่อตั้งเมื่อวันที่20พฤษภาคม2513โดยแยกสาขาออกมาจากโรงเรียนกุดกว้างสวัสดิ์วิทยาเปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึง4ขณะนั้นมีนักเรียนทั้งสิ้น27คนมีเขตบริการทางการศึกษาจำนวน2หมู่บ้านคือบ้านโนนสำราญหมู่ที่5และบ้านโนนเจริญหมู่ที่13ปรัชญาอติโรจติปัญญายะบุคคโลบุคคลย่อมรุ่งโรจน์ด้วยปัญญาคำขวัญรักศักดิ์ศรีมีคุณธรรมนำวิชาการสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่นสีประจำโรงเรียนสีเหลืองฟ้าสีเหลืองหมายถึงความเจริญรุ่งเรืองความรักความสามัคคีสีฟ้าหมายถึงความเสียสละความมั่นคงความอุดมสมบูรณ์อัตลักษณ์ดนตรีพื้นเมืองเอกลักษณ์การมีส่วนร่วมวิสัยทัศน์พันธกิจเป้าประสงค์ภายในปี2558โรงเรียนบ้านโนนสำราญมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามเกณฑ์การศึกษาขั้นพื้นฐานพัฒนาสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ส่งเสริมเทคโนโลยีเสริมทักษะการดำรงชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงพัฒนาครูและบุคลากรให้มีคุณภาพและเน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนโครงสร้างการบริหารโรงเรียนบ้านโนนสำราญแบ่งการบริหารออกเป็น4งานได้แก่การบริหารงานวิชาการโดยมีหัวหน้างานคือนางทิพเนศวรรณเสนการบริหารงานงบประมาณโดยมีหัวหน้างานคือนายสุขสรรแสนมาโนทการบริหารงานบุคลากรโดยมีหัวหน้างานคือนายสุขสรรแสนมาโนทการบริหารงานทั่วไปโดยมีหัวหน้างานคือนายแมงทะรังสีโดยมีคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและคณะกรรมการที่ปรึกษาคณะกรรมการสถานศึกษาคอยกำกับดูแลการบริหารงานโรงเรียนบ้านโนนสำราญปัจจุบันมีนักเรียน26คนแยกเป็นระดับประถมวัยจำนวน4คนระดับประถมศึกษาจำนวน22คนผู้บริหาร1คนครู3คนและครูอัตราจ้างพิเศษอีก3คนนักการพันโรง1คนซึ่งปัจจุบันมีนายณรงค์ศักดิ์พลตุแสงเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนโรงเรียนมีความรู้สึกเป็นเกียรติและยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ท่านมีเกียรติทุกท่านได้มาร่วมงานคืนสู่เย้าศิษย์เก่าชาวโนนสำราญประจำปี2557ในวันนี้วัตถุประสงค์ของการจัดงาน1เพื่อให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาร่วมกัน 2. เพื่อสืบทอดประเพณีที่เคยปฏิบัติร่วมกันมา 3. เพื่อให้ศิษย์เก่าชาวโนนสำราญได้มีโอกาสพบปะสังสรรค์กัน 4. เพื่อสร้างความรักความสามัคคีในหมู่คณะรายได้ทั้งหมดหักค่าใช้จ่ายแล้วจะนำไปก่อสร้างรั้วด้านหน้าโรงเรียนซึ่งขณะนี้คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนได้เสียสละเงินส่วนตัวจะทำการก่อสร้างไปก่อนจะแจ้งให้ทราบว่าตกล็อกราคาละเท่าไหร่จะขึ้นไปให้ทราบทีหลัง
นูญสำราญมาตรฐานการศึกษารวมใจพัฒนาการศึกษาให้ก้าวไกลครูอาจารย์สร้างสรรค์พร้อมเติมแรงใจพร้อมเติมไฟการศึกษาลูกโนนสำราญกีฬาจังยาของเราก็เด่นไอทีก็เป็นแรงเสริมให้เติมความฝันดนตรีพื้นเมืองงานอาชีพช่วยเสริมแรงกันพวกเรายึดมั่นความสามัคคีมีคุณธรรมสีเหลืองเจริญรุ่งเรืองด้วยความรักพร้อมประจักษ์สามัคคีมีสุขสมคนผู้ไทยด้วยสายเลือดคนเขาวงสีฟ้ามั่นคงเสียสละดมสมบูรณ์รักศักดิ์ศรีมีคุณธรรมนำวิชาการสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่นยึดหลักการเศรษฐกิจพอเพียงพออยู่พอกินน้อมนำดำรัสพระเจ้าแผ่นดินมาพัฒนาอ้อมกอดภูพานปนโนนสำราญคนลุงผู้โลยห่วยเตรียมสุดสวยล่อเลี้ยงชาติพันธุ์ผู้คนผู้ไทยทั้งน้องบักเลนทั้งน้ำห้วยเชือกเป็นศูนย์รวมใจคริสต์ศักดีใหม่พระเจ้าแผ่นดินขอน้อมนำพาโรงเรียนบ้านโนนสำราญมาตรฐานแห่งการศึกษามุ่งจะพัฒนาให้ก้าวหน้าสู่สากลวิชาการทันสมัยใส่ใจมวลชนเราทุกคนรักโรงเรียนบ้านโนนสำราญศักดิ์ศรีมีคุณธรรมนำวิชาการสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่นยึดหลักการเศรษฐกิจพอเพียงพออยู่พอกินน้อมนำดำรัสพระเจ้าแผ่นดินมาพัฒนาอ้อมกอดผู้พานบ้านโนนสำราญคนลุ่มผู้โลยห่วยเตรียมสุดสวยล่อเลี้ยงชาติพันธุ์ผู้คนผู้ทั้งน้องบักเลนทั้งน้ำห้วยเชือกเป็นศูนย์รวมใจคริสต์ศักดีใหม่พระเจ้าแผ่นดินขอน้อมนำพาโรงเรียนบ้านโนนสำราญมาตรฐานแห่งการศึกษามุ่งจะพัฒนาให้ก้าวหน้าสู่สากลวิชาการทันสมัยใส่ใจมวลชนเราทุกคนรักโรงเรียนสำราญเราทุกคนรักโรงเรียนบ้านโนนสำราญ